คสวัสดีค่ะเราชื่อเฟิร์นนะก็เราจบที่ NTUST สาขา Automation and Control Engineering อย่างแรกก็คือเราอะอยากได้ภาษาจีนเรารู้สึกว่าแบบตอนนี้แบบเทคโนโลยีของจีนก็คือมาแรงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเวลาแบบเราซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบต้องซื้อจากจีนเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ภาษาจีนก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตแล้วก็เราเลือกที่ไต้หวันอีกอย่างก็คือเราแบบได้ดูทุนมาแบบทุนที่นี่ก็คือแบบเยอะแล้วก็ตอนนั้นเราแบบไม่อยากใช้เงินพ่อแม่ในการเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราแบบเห็นทุนที่นี่แบบน่าสนใจเราก็เลยลองสมัครมาแล้วพอเสร็จทีนี้เราก็ได้แล้วก็สาขาที่เราแบบอยากมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสาขาที่เราอยากมาเรียนจริงๆซึ่งแบบเป็นเรื่องคอนโทรลอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากเรียนอยู่แล้วในตอนป.ตรีค่ะโอเคก็เรามาที่นี่ด้วยทุนชื่อ MOE ทุน MOE ก็คือทุนของกระทรวงศึกษาธิการที่นี่แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นปอโทปอโทปอเอกก็เหมือนกันก็คือได้เดือนละ 20,000 แล้วก็จะมีค่าเทอมให้ 40,000 แต่ว่าขึ้นอยู่กับมหาลัยคือบางมหาลัยก็จะจ่ายส่วนที่เหลือให้บางมหาลัยก็คือเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเองแต่ถ้าน้องๆมาเรียน NTUST ก็คือ NTUST จ่ายให้นะจ๊ะโอเคก็คือโฆษณา นิดนึงโอเคแล้วก็ในส่วนของประวัติของเราตอนเราสมัคร MOE เนาะก็คือเราคิดว่าถ้าแบบใครมีอะไรเด่นอย่างเงี้ยก็เขียนส่วนนั้นออกมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเรียนอาจจะแบบเป็นเรื่อง leadership หรือว่าเป็นเรื่องของแบบการทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยคือเราเด่นเรื่องเรียนเราก็เลยเขียนเรื่องเรียนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแบบตอนเราจบเราจบจากวิศวะกรรมศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติหรือว่าฟีโบจากบางมดแล้วก็ตอนเราจบก็คือเราได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองซึ่งเราก็เขียนเน้นในเรื่องนี้เราก็พยายามเอ็กซ์เพรสว่าเราไม่ได้แค่เรียนได้อย่างเดียวคือเราเขียนว่าเราทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบเขียน SOP มาพยายามให้มันมีอีวิเดนซ์ด้วยอย่างเช่นอย่างเราอย่างเงี้ยเราจะชอบเคลมว่าเราเป็นคนชอบสอนเพราะว่าโกในชีวิตของเราเราอยากเป็นอาจารย์ใช่ป่ะเราก็เขียนว่าเราชอบสอนแล้วทีเนี้ยเราก็จะเขียนอีวิเดนซ์มาด้วยว่าอ๋อเพราะว่าเราตอนเราเรียนอยู่เราก็เป็น TA นะอะไรเงี้ยเหมือนเราพยายามอาชีพความฝันของเราแล้วเวลาเขียนให้แบบเหมือนสมมติเราสมัครมาที่ NTUST สาขานี้อย่างเงี้ยเราก็จะเขียนให้มันสัมพันธ์กับโกในชีวิตของเราว่าทำไมเราถึงมาเรียนสาขานี้เราจะกลับไปใช้อะไรแล้วอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราควรจะเขียนด้วยว่าแบบเราจะให้อะไรกับเขาได้บ้างเพราะว่าเขาว่าให้ทุนเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหวังอะไรบางอย่างกลับมาจากเราเราอาจจะเขียนว่าเราอาจจะแบบมีคอนเนคชั่นด้วยกันในอนาคตว่าหลังเราอาจจะทำธุรกิจด้วยกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันกว้างมากคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะมีความฝันมีแพชชั่นแบบไหนแล้วก็เขียนแบบนั้นไปก็ในส่วนของหลักสูตรเรานะก็ต้องเรียน24หน่วยกิตก็คือใน1วิชามันก็คือ3หน่วยกิตก็คือสรุปแล้วอ่ะเราต้องเรียน8หน่วยแล้วทีเนี้ย เราสามารถเลือกได้ฟรีดอมเลยในคณะเราก็คือเลือกอะไรก็ได้เลยถ้าโปรเฟสเซอร์เขาโอเคก็คือส่วนตัวเราอ่ะเราลงคอนโทรล5ตัวแล้วก็เราลงดีไซน์1ตัวแล้วก็เราลงภาษาอังกฤษ2ตัวเราเรียน Academic Writing ด้วยแล้วก็เรียน English for Presentation เราคิดว่าแบบมันสำคัญมากเลยนะ Writing อ่ะเพราะว่าแบบเราสามารถเอาไปต่อยอดเขียนเป็น paper ได้เราสามารถเขียน paper ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโกรดีขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็สำหรับในเรื่องของส่วนของการเรียนวิชาการ5ตัวนั้นคอนโทรลอะไรเงี้ยในห้องเรียนเราก็คิดว่าแบบไม่ค่อยต่างกับที่ไทยนะก็คือแบบว่านักเรียนก็จะแบบนั่งฟังครูก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเราก็จะไปถามคำถามนอกห้องก็คือไม่ค่อยมีแบบอารมณ์แบบเวสเทิร์นแบบยกมือถามคำถามอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีไปถึงจุดนั้นก็คือบรรยากาศในการเรียนค่อนข้างคล้ายกับไทยแล้วก็ในส่วนของตัววิชาการเองด้วยความที่เรามาเรียนคอนโทรลก็จะลึกขึ้นกว่าที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยเราก็ได้อะไรใหม่ๆเยอะแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าแบบคลาสของเราทุกคลาสก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าก็ดีนะเราได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็เราได้เรียนอะไรที่ลึกขึ้นค่ะสำหรับโปรเจกต์จบเราก็คือเราทำเทอริทิคอลมาก็คือแบบเป็นการพิสูจน์เทอรี่ก็คือเราใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในการทำให้คอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งเร็วขึ้นแล้วก็ในส่วนของแลบเราเนี่ยโปรเฟสเซอร์ก็จะหวังว่าให้ทุกคนสามารถพับลิชเปเปอร์จากทีซิสได้
ซึ่งก็คือทุกคนต้องมีอะไรบางอย่างใหม่อะไรเงี้ยซึ่งของเราก็คือเราต้องพิสูจน์ทฤษฎีใหม่อะไรเงี้ยซึ่งก็คือยากเออแต่ว่าแบบเราอ่ะเลือกทำเทียรี่สาเหตุที่เราเลือกทำเทียรี่ตอนแรกอ่ะเพราะว่าตอนปอตีอ่ะเราอ่ะทำแพคติคเข้ามาเยอะมากคือแบบเราทำแบบหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นตัวๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าปัญหามันเยอะคือแบบเดี๋ยวอยู่ดีๆบอร์ดก็พังเดี๋ยวอยู่ดีก็แบบเอออยู่ดีโปรแกรมก็แบบรันแล้วก็แบบเอ้าสั่งไปไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออฮาร์ดแวร์มันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดเราเลยขอโปรเฟสเซอร์ทำแบบเทียรี่ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เออแต่ว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับเรานะถ้าสมมติน้องๆมาที่เนี่ยแล้วอยากทำ practical อยากทำ experiment ได้ในแลบเราอ่ะก็มีหลายคนที่ทำ experiment แล้วก็ส่วนตัวเราอย่างเงี้ยตอนที่เราทำตอนนั้นในตอนปอตีอ่ะที่แบบทำ practical แล้วเราปัญหาเยอะใช่ไหมเราเลยขอเขามาทำเทียรี่แต่ประเด็นคือพอเราไปทำเทียรี่เราอยากกลับไปทำ practical อีกครั้งนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือปัญหามันต่างกันด้วยคือในส่วนของ practical เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์เดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันแบบมันไม่ reliable ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเทียรี่เนี่ยคือแบบบางทีเราจะท้อมากเพราะว่าเราอ่ะต้องพิสูจน์สูตรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราต้องใช้ทฤษฎีไหนในการพิสูจน์แล้วมันจะออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยบางจุดคือท้อมากเออก็คือแบบเราก็อยากจะให้แบบลองเอาไปเวทดูนะบางคนแบบชอบแบบไหนอะไรเงี้ยก็สามารถแบบเลือกได้ตามที่ต้องการที่เนี่ยก็คืออะไรก็ได้โอเคก็สำหรับเรื่องของเราที่ยากที่สุดก็คือเรื่องเพื่อนเพราะว่าเราต้องต้องบอกก่อนว่าในแลบเราเนี่ยในรุ่นปอโทเดียวกันในแลบเราก็คือเราเป็นต่างชาติคนเดียวแล้วเราก็เป็นผู้หญิงคนเดียวก็คือทุกคนเป็นไต้หวันนิสเป็นผู้ชายหมดเลยก็คือแบบสังคมค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ทุกคนพูดภาษาจีนแล้วส่วนตัวเราตอนเรามาเราพูดภาษาจีนไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือการสื่อสารก็จะยากก็คือเราอ่ะจะต้องเราแก้ปัญหาในการที่เราเป็นคนตลกแล้วก็แบบเป็นคนเฟรนลี่อะไรเงี้ยตอนเราเข้าไปหาเพื่อนครั้งแรกเราก็พูดแบบdon't worry นะ my chinese is worse than your english something like that แล้วแบบทุกคนก็แบบเหมือนหัวล้ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็คือแบบเหมือนต้องละลายไอซ์เพื่อนนิดนึงอ่ะเพราะว่าคนที่นี่จะค่อนข้างเขินพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพราะว่าแบบเขาก็ไม่ได้พูดในชีวิตประจําวันเก็บมาแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าแบบสำเนียงเขาดีมั้ยอะไรเงี้ยกลัวเราฟังไม่รู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อ่ะคนที่นี่ก็จะเขินๆอะไรเงี้ยเราก็ต้อง approach เขาก่อนก็แบบอย่าทําให้เขาเสียความมั่นใจต้องแบบencourage เพื่อนให้พูดภาษาอังกฤษกับเราได้อะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบพูดมาเถอะผิดๆถูกๆเราเข้าใจหมดแหละอะไรเงี้ยก็อย่าไปทําให้เขาแบบเครียดอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะโอเคแล้วก็เรื่องที่ต้องปรับตัวที่นี่อีกอย่างนึงก็คืออากาศที่เนี่ยจะแบบค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็จะฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราออกนอกบ้านอะไรเงี้ยเราก็ควรจะเช็คพยากรณ์อากาศก่อนทุกครั้งว่าแบบฝนมันจะตกมั้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเราไปปีนเขาแล้วแบบเราไม่ดูพยากรณ์อากาศอะไรไม่ได้ก็คือก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นฝนจะตกมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศแปรปรวนมากในแบบฤดูหนาวเงี้ยบางวันตอนเช้าอ่ะก็คือไม่หนาวแต่พอกลางคืนมาหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต่างกันเร็วมากบางทีแบบต่างกันเช้ากับเย็นแบบ5องศาอะไรเงี้ยก็มีซึ่งแบบเราคิดว่าต้องดูทุกวันก็สำหรับเรื่องที่ประทับใจในไต้หวันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องขนส่งสาธารณะที่นี่คือดีมากคือแบบ MRT แล้วก็แบบรถบัสอะไรเงี้ยไปทั่วถึงทุกที่เลยแบบถ้าเราอยากไปที่ไหนเราก็แค่นั่ง MRT หรือนั่งบัสก็คือแบบไปถึงเกือบทั้งหมดเลยนะที่แบบเราไปมาเด็อันนี้พูดถึงในไทเปนะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องกินสำหรับเราเราชอบอาหารที่นี่ก็คือแบบอันนี้เป็นแบบเป็นเทสส่วนตัวเนาะก็คือบางคนอาจจะแบบมันขาดเผ็ดขาดอะไรเงี้ยแต่แบบส่วนตัวเราไม่ค่อยกินเผ็ดแล้วก็เราเป็นคนแบบกินไม่ได้แบบรสจัดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาหารที่นี่แบบดีอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องคนที่เนี่ยเรารู้สึกว่าคนที่เนี่ยถึงเขาจะแบบพูดภาษาอังกฤษกับเราไม่ได้อะเขาก็จะแบบเฟรนลี่อะไรเงี้ยยังเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็แบบเต็มใจที่จะช่วยเหลือเราสมมติแบบเราต้องการความช่วยเหลืออะไรอะไรเงี้ยคนตามท้องถนนอะไรเงี้ยเราไปถามอะไรเขาก็จะแบบพยายามตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะมีทิปแค่อย่างนี้ก็คือเราควรจะพูดภาษาจีนได้นิดนึงแบบคือก่อนจะมาเงี้ยถ้าเรารู้แล้วว่าแบบเราต้องมาเงี้ยเราก็พูดภาษาจีนไว้นิดนึงมันก็จะทำให้เราบอกว่ามีความน่าดูสำหรับคนรอบข้างเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเราพูดภาษาจีนได้นิดนึงอ่ะเขาจะแบบภาษาจีนไม่ได้หรออย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะแบบดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเราก็จะแบบเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบให้ฝึกไว้ก็จะดีค่ะก็ในส่วนของการเรียนต่อไต้หวันเราก็คิดว่าเป็น
ที่นึงที่แบบน่าสนใจเราอยากจะให้ทุกคนรับไว้พิจารณาก็คือเรารู้สึกว่าไต้หวันอ่ะปลอดภัยคืออย่างแรกคือพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็อยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยก็คือถ้าพ่อแม่จะมาเยี่ยมก็คือง่ายแล้วก็เรารู้สึกว่าที่เนี่ยคุณเยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราได้ที่เนี่ยก็คือคุ้มค่าเราคิดว่าแบบการเรียนที่นี่กับการเรียนที่ไทยเนี่ยถ้าเรามาเรียนที่เนี่ยก็คือเราได้ประสบการณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็ได้มาเปิดหูเปิดตาดูว่าข้างนอกแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจเราก็ขอให้โชคดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าสมัครมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าได้ก็เราจะได้มาเป็นพี่น้องกันนะคะโอเคก็ขอให้โชคดีค่ะ